วัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสืบเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ปริมาณน้ำฝนที่มีจำนวนมากและแน่นอนว่าเมื่อฝนตกลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจึงกลายเป็นสิ่งที่ชินชากับคนไทยไปแล้วก็คือน้ำท่วมขังท่วมถนนหนทางยิ่งฝนตกหนักและกินระยะเวลานานน้ำก็ยิ่งท่วมพอท่วมรถราก็ยิ่งขับลำบากบางพื้นที่ปริมาณน้ำท่วมขังสูงขึ้นไปจนรถเล็กไม่สามารถขับต่อไปได้สุดท้ายชะตากรรมของรถเหล่านี้คือจอดสนิทดับแน่นิ่งอยู่กลางสายน้ำอีกครั้งนึงเคยเป็นถนนฉะนั้นเรามาดูกันว่าเมื่อฝนตกน้ำท่วมขังแต่คุณมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขับฝ่าสายฝนลุยน้ำเพื่อไปถึงจุดหมายอย่างเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายรถยนต์ของคุณมีชะตากรรมตามที่กล่าวมาและนี่คือข้อควรปฏิบัติเมื่อรถของคุณเกิดเครื่องยนต์ดับขณะลุยน้ำแต่ก่อนอื่นเราลองไปดูสาเหตุของเครื่องยนต์ดับกันก่อนว่าเกิดจากอะไรเครื่องยนต์ดับเกิดขึ้นจาก 1. น้ำเข้าเครื่องยนต์โดยผ่านไส้กรองอากาศหรือข้อต่องวงช้างไส้กรองอากาศเข้าไปทางไอดีสู่ห้องเผาไหม้ในตัวเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์สำลักน้ำอาการเดียวกับน้ำเข้าจมูกปากของมนุษย์ 2. ระบบไฟในตัวรถยนต์เปียกน้ำและช็อตบางกรณีเกิดความเสียหายมากเนื่องจากน้ำเข้าท่วมกล่องควบคุมเครื่องยนต์หรือ ECU และระบบต่างๆของตัวรถยนต์ 3. น้ำเข้าก้านวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เมื่อน้ำเข้าไปผสมกับน้ำมันหล่อลื่นก็จะกลายสภาพเป็นเหมือนโคลนทำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เสียหายมาก4. น้ำเข้าท่อหายใจของเครื่องยนต์หรือท่อไอดีมีผลทำให้หัวฉีดเชื้อเพลิงพังทั้งระบบวิธีปฏิบัติเมื่อเครื่องยนต์รถดับกลางถนนที่มีน้ำท่วมขัง 1. พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพอโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งพอหากฝืนสตาร์ทน้ำจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องอาการตามมาก็แล้วแต่ความรุนแรงคือการสูบคดเสื่อสูบทะลุต้องยกเครื่องสถานเดียว 2. ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างให้ช่วยเข็นเคลื่อนย้ายรถไปบนที่แห้งที่สูงพ้นจากน้ำท่วมหรือที่ลาดเอียงได้ยิ่งดี 3. ติดต่อบริษัทประกันรถยนต์เพื่อตรวจสอบดูว่ากรมธรรม์ของคุณเป็นประเภทครอบคุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือไม่ 4. ติดต่อช่างให้ยกรถเข้าอู่หรือเข้าศูนย์บริการถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ